มหาสติปัฏฐานต่อมาพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมกับภิกษุว่าอิริยาบถ4คือการยืนเดินนั่งนอนให้สมบูรณ์อยู่ด้วยสติปัฏฐาน4การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงคือความที่สิ่งนั้นมันเป็นของมันเองคือเฝ้าพิจารณาอยู่เนืองๆในกายการตั้งสติกำหนดพิจารณากายให้รู้เป็นตามความจริงคือความที่สิ่งนั้นมันเป็นของมันเองคือเฝ้าพิจารณาอยู่เนืองๆในกายการตั้งสติกำหนดพิจารณากายให้รู้เป็นตามเป็นจริงเวทนาการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เป็นตามเป็นจริงจิตการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตให้รู้เป็นตามเป็นจริงและธรรมการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมให้รู้เป็นตามเป็นจริงอย่าปล่อยให้อิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องคลุกคลีปราศจากสติปัฏฐาน4แล้ววันคืนของเธอทั้งหลายจะเจริญ